กอดฉันหน่อยได้ไหมแบบตุ๊กตามีจะทำให้รู้สึกดีทุกวินาทีที่ได้กอดกันกอดฉันหน่อยได้ไหมจะไม่ทำให้เธอเสียใจจะไม่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียน้ำตาฉันขอสัญญาสวัสดีค่ะ Work Point Today Play ครับสวัสดีครับพวกเราวงรามกายครับผมไนซ์ครับสวัสดีครับผมไอซ์ครับผมภูผาครับผมมั่นใจครับขอฉันหน่อยได้ไหมแบบตุ๊กตาก็เริ่มจากการที่เก่งครับทางค่ายเขาประกาศออกมาว่าจะมีออดิชั่นพวกเราก็ไปออดิชั่นกันนะครับผมแล้วก็ได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกแล้วครับเป็น4คนใช่แต่ตอนเอาจริงๆตอนแรกที่ออดิชั่นเราไม่รู้นะว่าจะมาเป็นบอยแบนด์ไม่ได้บอกเลยว่าจะมาเป็นไงใช่เราไม่ทราบเลยจริงๆครับออดิชั่นเพื่อที่จะเข้ามาในค่ายใช่ให้ข้อมูลมานี่ครับแล้วพอมาตรงนั้นเขาพี่เขาบอกลุงเอลนี่นะพี่จะทำเป็นบอยแบนด์4คนเรา4คนเลยแล้วก็แบบโอเคแบบให้เรายืน4คนแล้วบอกถ้าเลือก1คนน่ะจะให้ใครใช่เขาจะขอตรงนี้พีคแล้วพี่เก่งก็บอกว่า YouTube ได้มีลงไว้ด้วยครับวันออดิชั่นใช่ครับแล้วก็พี่เก่งก็บอกพี่เอา4คนเลยว่าเป็นบอยแบนด์เลยว้าก็ดีใจครับก็เป็นโอกาสแรกของพวกเราครับหน้าคือตึงแล้วก็แบบโอเคเป็นโอกาสแรกเราก็ลองทำดูถ้าเรามากายจริงๆแล้วคือลูกชายของทศกัณฐ์นะครับใช่ใช่เป็นไม่ได้มีจริงในเรามาเขียนใช่ไหมในเรื่องวรรณคดีพี่เก่งนะจริงๆมันเกิดจากการผสมคำว่าแบบกายที่มันก็ศัพท์ที่แปลว่าผู้ชายอะไรเงี้ยไปเรียกผู้ชายครับแล้วก็แบบรามเกียรติ์ในข้อเดียวกันใช่ครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวลาทุกคนมองพี่เก่งทัชยาก็จะมองว่าเป็นทศกัณฐ์นะครับเราเป็นลูกของพี่เก่งก็คือรามกายนั่นเองขอฉันหน่อยได้ไหมแบบตุ๊กตาเราน่าจะตอบกันเหมือนทุกคนก็คือพี่เก่งคือเป็นคนน่ารักใจดีใช่ไหมครับใช่ครับตอบเลยตอบครับใช่ครับเป็นคนน่ารักใจดีครับแต่ก็จะมีความเป็นพ่อในบางอารมณ์อาจจะดุพวกเราบ้างคือถ้าเจอครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะแบบเราอาจจะคิดไปเองก่อนว่าแบบเขาน่ากลัวใช่ไหมสั่นเลยด้วยลุคคาแรคเตอร์ของเขาด้วยใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเจอเขาสิ่งแรกที่เราจะคิดก็คือแบบพี่กิ่งที่แบบทุกคนบอกเป็นยักษ์อย่างเงี้ยครับเราก็จะโดนแน่เลยแบบโดนแน่เลยอุ๊ยใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้จริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักครับใจดีแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบทำงานด้วยง่ายครับใช่ครับใช่ครับขอฉันหน่อยได้ไหมแบบตุ๊กตาตื่นเต้นมากตื่นใจมากโคตรเอาจริงผมไม่คิดว่าจะได้มาด้วยครับตอนแรกที่แบบที่รู้ว่าทีมบอสเตทนะครับเขาทำเป็นท็อปชาร์ตที่ว่าเป็นเฟซบุ๊กมาโหวตอะไรกันนะครับให้โหวตแล้วเราขึ้นไปอยู่ที่8นะครับตกใจเลยร้อนกว่าเพลงผมขึ้นอยู่ที่8ผมโหช็อกผมแบบงงมากว่าขึ้นไปได้ไงไอ้บอกต้องไปด้วยนะต้องไปด้วยนะได้ไปด้วยนี่แบบโหผมดีใจมากครับใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนผมที่เป็นเหมือนแบบเป็นแค่แฟนคลับหรือเป็นแค่แบบไอ้คนนึงเลยครับผมเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าอยากจะมีเวทีที่แบบเป็นรายการแบบเนี้ยที่แบบให้ทีป๊อปมาออกหรือแบบให้ศิลปินมาร้องเพลงเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ทีป๊อปสเตจก็ได้ทำแล้วครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไรแต่ตอนนี้แบบที่ผ่านมาผมคิดแบบนั้นมาตลอดก็แบบอยากให้มีเวทีสักเวทีที่แบบให้ศิลปินได้มาโชว์ความสามารถให้แฟนคลับได้เห็นได้โหวตกันอะไรเงี้ยมันสนุกดีครับสำหรับผมก็เป็นรู้สึกว่าทีป๊อปเป็นเวทีที่ดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับศิลปินที่อยากจะโชว์ความสามารถอะไรเงี้ยครับหรือว่าทำง่ายๆคืออยากเปิดตัวใช่ครับแบบเปิดตัวให้วงใหม่ๆเนี่ยได้เข้าแบบออกมาแสดงความสามารถอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับเพราะพวกผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแบบเวทีใหญ่ๆเลยก็คือเวทีตามแบบมีงานมีเว้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเวทีของแบบออกทางรายการทีวีใช่ไหมใช่ครับรอบนี้นะครับก็คือพี่เก่งบวชอยู่ในระหว่างที่เราฝึกซ้อมในระหว่างที่เราปล่อย MV ในระหว่างที่เราทำเพลงเนี่ยครับแล้วพอพี่เก่งศึกมาแล้วเขาก็มาดูพวกเราเลยครับมาดูวันที่เราซ้อมประมาณ3วันที่แล้วเงี้ยครับก่อนที่จะมาทีป๊อปสเตจก็มาดูตอนดึกๆเลยครับก็มาดูพวกเราซ้อมอะไรเงี้ยครับให้กำลังใจพวกเราเขาไปงานเสร็จเงี้ยเขาก็จะรีบกลับขอฉันหน่อยได้ไหมแบบตุ๊กตอนนั้นนึกภาพไม่ออกเลยเพราะพวกเรา4คนก็คือเหมือนแบบทุกคนไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบเป็นศิลปินมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือแบบตอนแรกตอนที่คิดไว้ในหัวผมคิดแค่แบบทำเพลงปล่อยออกไปอาจจะมีงานบ้างแต่ว่าใช่ครับคือตอนนี้กระแสตอบรับมันดีมากจนแบบเรามีแฟนคลับที่เป็นของเราเองแบบบางคนตั้งชื่อ IG ไม่ว่าจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเขาขึ้นเลยว่าเป็นรามี่ของรามกายเลยครับเขาแบบเหมือนเราได้
รู้ว่าเรามีเอ้ยทำไมเรามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ทำไมได้ออกงานแล้วเราก็ได้มาเวทีใหญ่ๆแบบนี้ก็มันก็แบบเป็นภาพที่แบบเรานึกไม่ถึงนะครับในตอนแรกที่มาเดบิวต์สำหรับผมนะครับก็ เหมือนเวลาเราได้ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีที่ว่าแบบเราได้เห็นลัมมี่หรือแฟนคลับทุกคนนะครับได้มาแบบอยู่ด้านหน้าเวทีได้ดูเราอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบตื่นตันใจอะไรเงี้ยที่แบบเราได้เห็นแบบได้เห็นแฟนคลับจริงๆอ่ะที่เราแบบที่อยากจะมีมาตั้งนานแล้วเขาได้มานั่งดูเราช่วยเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับไปตามรายการต่างๆที่เรามีโอกาสได้ไปแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเอาความภาคภูมิใจมาให้พี่เก่งนะให้ป้าป๊าของเรานะฮะป้าปีแต่แบบความรู้สึกที่แบบผมรู้สึกว่าผมอยากมีเป้าหมายนั้นคือผมอยากจะให้แบบแฟนคลับที่เขาติดตามเรามานานๆนะครับเขารู้สึกภูมิใจที่เขาติดตามเราครับคือเหมือนแบบเขาเริ่มติดตามตั้งแต่เดบิวต์ครับแฟนคลับบางคนแล้วเราใช่แบบตั้งแต่เริ่มเลยอยากให้เขาเห็นคือแบบเขาจะได้เห็นการก้าวแต่ละก้าวของเราแบบไปเรื่อยๆแบบเขาก็จะได้ภูมิใจว่าเออแบบคิดถูกนะที่มาติดตามวงนี้เป็นแฟนคลับวงนี้ก็นะครับเพลงของเราเพลงที่2นะครับเพลงที่ชื่อว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยครับสามารถฟังได้ที่ YouTube นะครับทัชยะ TACHAYA นะครับก็ทางพวกเราเนี่ยมี IG ด้วยเนอะแล้วก็เป็นเพจ Facebook นะครับของพวกเราแต่ละคนแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับก็ใช่ครับตามชื่อแต่ละคนแล้วก็ _ลำมากายนะครับใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาฟังได้ทาง YouTube Spotify Joox นะครับผมก็หลากหลายช่องทางใช่ครับอย่าลืมไปฟังกันนะครับมี Line Melody ด้วยนะแล้วก็ฝากถึงหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็ฝากติดตามพวกเราลำมากายด้วยนะครับพวกเราเป็นลำมากายลูกชายทศกัณฐ์นะครับผมก็ฝากจำด้วยนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับตุ๊กตาหมี